ัสดีค่ะก็ทางจังหวัดลำพูนนะคะโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนนะคะก็มีทีมงานพาผู้นำของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะคะที่ใช้เงินยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำพูนนะคะที่จะขับเคลื่อนในปี56เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบทางเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะวันนี้เรามาด้วยกัน45ชีวิตทั้งเจ้าหน้าที่นะคะเราเลือกมาแล้วหมู่บ้านต้นแบบนี้เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมจากอำเภอต่างๆอำเภอละ1หมู่บ้านนะคะมีผู้นำต้นแบบหรือว่าผู้นำหัวกะทิเนี่ยหมู่บ้านละ5ท่านนะคะมาด้วยกันวันนี้ดูงานเฉพาะเนื้อๆในจังหวัดพะเยานะคะทั้ง2หมู่เลยเมื่อเช้าเราไปที่บ้านสถาน2นะคะไปดูเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนเกี่ยวกับการตะบันน้ำนำน้ำนะคะที่มีอยู่ที่เป็นทรัพยากรมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็วันนี้นะคะตอนช่วงค่ำนี้ถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาดูงานกันที่บ้านดอกบัวนะคะซึ่งเป็นบ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ชนะการประกวดของกปล.ด้วยแล้วก็เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีแต่คนมาดูงานนะคะคิดว่าวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ทั้งวันเนี่ยนะคะทางผู้นำของลำพูนจะได้รับความรู้จากบ้านนี้มากที่จะเอากลับไปทำได้นะคะก็เป็นโชคดีของจังหวัดลำพูนนะคะที่ท่านผู้ว่าเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงท่านก็ได้อนุมัติงบประมาณของจังหวัดให้4ล้านเศษนะคะมาขับเคลื่อนหมู่บ้านทั้ง8หมู่บ้านเพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่สามารถให้ประชาชนเนี่ยกินดีอยู่ดีแล้วก็พึ่งตนเองได้ค่ะเจ้าสำหรับการบริการตั้งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านดอกบัวนะเจ้าก็ยังมีโฮมสเตย์นะเจ้าจากเนื่องจากวันนี้เราหันตั้งหมู่บ้านได้รับการประสานงานจากพัฒนาชุมชนของจังหวัดลำปูนนะเจ้าเพื่อมีการจัดขันโตกงานขันโตกตอนเย็นนะเจ้าสำหรับงานขันโตกนี่กับบริการของเขาก็คือ150บาทต่อคนต่อมื้อตอนเย็นนะเจ้าเขามีอาหารทั้ง3อย่างนะเจ้าแล้วก็มีการกิจกรรมอย่างของในหมู่บ้านด้วยนะเจ้ามีกิจกรรมก็คือลำวงย้อนยุคของกลุ่มแม่บ้านนะเจ้าแล้วก็มีฟ้อนขันดอของเด็กๆตีเป็นของนักเรียนของโรงเรียนบ้านดอกบัวเนี่ยเจ้าก็จะมาฟ้อนในการย่อยอาหารตอนเย็นนี่นะเจ้าสำหรับการบริการอาหารตอนเย็นนี่นะเจ้าตั้งชุมชนมีโฮมสเตย์ฟ้อนติดรับรองสำหรับคณะศึกษาดูงานทุกคณะนะเจ้าโฮมสเตย์ก็มีตั้งห้องพัดลมแล้วก็ห้องแอร์เนาะสำหรับหน้านี่คงต้องใจแอร์เนาะเจ้าเนาะก็เลยจะมีกับห้องธรรมดาเนี่ยเจ้ามีร้อยสาวบาทต่อคนต่อคืนนะเจ้าสำหรับสาวบาทตั้งปลายน่ะหักเข้ากล่องกลางของกลุ่มโฮมสเตย์เพื่อเอาไปบริหารจัดการในกลุ่มต่อไปนะเจ้าสำหรับวันนี้ฮู้สึกยินดีนะเจ้าที่คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดลำปูนเพิ่นได้มาศึกษาดูงานในหมู่บ้านนี่แล้วก็ตั้งทีมงานก็มีการต้อนรับคือมีการเครื่องเสียงอย่างในพร้อมติดบริการทันแล้วก็ฟ้อนดอกไม้ของเด็กๆแล้วก็ลำวงย้อนยุคเชิญคณะตั้งลำปูนนะเจ้าร่วมลำวงย้อนยุคด้วยกันเจ้าสำหรับเย็นนี่เจ้าค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทางผู้นำหมู่บ้านที่ให้โอกาสนะคะทางลำพูนได้มาเพราะว่าทราบว่าท่านภารกิจที่นี่ก็มีมากนะคะแต่ว่าเราบอกว่าขอมาดูวันไหนท่านก็ยินดีที่จะมอบให้แล้วก็คิดว่าในเรื่องขององค์ความรู้ที่ทางผู้นำของบ้านดอกบัวที่จะให้กับชาวลำพูนนะคะก็คงจะเป็นองค์ความรู้ที่เรานำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ก็ขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งท่านพนักงานจังหวัดแล้วก็หัวหน้ากลุ่มนะคะที่ได้ช่วยกันดูแลเราด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเงินแสนเงินหมื่นก็บ่ได้ตา